่านก็บอกว่าสู้นะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เยี่ยมท่านผู้ชมครับการป้องกันไฟบังคับรุ่น105ปอนด์ของวันเฮงกับรองเบอร์1ซึ่งเป็นเม็กซิกันนะครับซาอูลฮัวฮาเรสกำลังจะเริ่มขึ้นยกที่1เริ่มเลยนะครับติดตามชมเลยครับอย่าไปไหนมาชมครับยกแรกอย่างที่เรียนไว้ครับการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกภาคบังคับในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC นะครับก็อยากจะขอแรงเชียร์จากแฟนหมัดมวยชาวไทยกันเยอะๆล่ะครับเนื่องจากว่าในการชกตำแหน่งป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกภาคบังคับที่ผ่านมานะครับที่มีนักชกไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเข็มขัดเปลี่ยนเอวทุกรุ่นเลยทีเดียวก็ไม่ว่าจะเป็นอำนาจนะครับอำนาจแล้วก็น็อกเอาท์แต่ว่าน็อกเอาท์เราเป็นผู้ท้าชิงแล้วเราก็ได้แชมเปี้ยนโลกรวมถึงล่าสุดก็คือพึ่งหลวงก็เรียกว่าไฟบังคับนี่สุดอันตรายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ภาวนาครับแล้วก็เชียร์ให้วันเฮงประสบความสำเร็จในการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกภาคบังคับครับขอแรงเชียร์นะครับวัยณปัจจุบันนี้เจ้าน้อยนะครับชื่อเล่นของวันเฮง30แล้วในขณะที่เบอร์หนึ่งจากเม็กซิโกคือเม็กซิกันคนนี้25แตกต่างกัน5ปีก็ถือว่าเป็นไฟที่เจอคู่ชกสุดหินครับเนื่องจากว่าเราได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกมาจากนักมวยเม็กซิกันเช่นเดียวกันนะครับก็คือเจ้าออสวันโดโนโวอาส่วนเขาครับแย่งตำแหน่งรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งมาจากคนเดียวกันครับก็คือเจ้าอดีตแชมป์โลกออสวันโดโนโวอาเช่นเดียวกันก็ถือว่าทั้งคู่ครับผ่านของแข็งของจริงมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไฟนี้ครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนักชกจากเม็กซิโกคนนี้สุดแกร่งสุดอันตรายครับเราเชื่อได้เลยว่าทีมงานของเมจิดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั้นคงได้เตรียมทำการบ้านให้กับวันเฮงเป็นอย่างดีครับตลอดเวลา2เดือนที่ซ้อมกันอย่างเต็มที่ในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับท่านคมสันเอกชัยรวมถึงท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับแล้วก็คุณอดิเรกศรีประทักษ์รวมถึงบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุงโลดดูจากสถิติแล้วนะครับวันเทงเจ้าน้อยนั้นต่อย42ไม่แพ้ใครเลยนะครับในขณะที่ซาอูลฮัวเรสนั้นต่อ23นะครับก็ครึ่งหนึ่งพูดถึงสถิติมาสู้กันบนเวทีนะครับยกหนึ่งของการป้องกันแชมป์โลกนะครับภาพบังคับหรือว่าไฟบังคับในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าถือว่าวันเฮงนะครับไก่ย่าง5ดาวยิมในยุคนี้นะครับเก่งที่สุดของโลกอยู่ในประเทศไทยนะครับในพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์42ไฟน็อก17นะครับในขณะที่คอนาเลสนั้น23น็อก12เรียกว่าทั้งสักขีพยานและก็ผู้ตัดสินมาจากชาติเป็นกลางทั้ง5ท่านเลยนะครับ3ท่านนี่มาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่น1ท่านเกาหลีใต้1ท่านก็มีเอเชียแค่2ท่านครับที่เหลือสหรัฐหมดเลยเดี๋ยวมาดูครับวันนี้วันเฮงประกาศแล้วครับไม่อาจจะไม่ต้องใช้การรวมคะแนนครับไฟนี้ก็ติดตามชมและเชียร์นะครับยกแรกยังไม่เห็นอะไรนะครับกลับเข้ามาสู่ลานหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ว่ารวมทั้งคุณสุรชัยสุทธิธรรมนะครับนั่งเป็นกำลังใจถือว่าเป็นสักขีพยาน VIP ว่ากันอย่างนี้นะครับขอบคุณโตโยต้าขอบคุณ CP ขอบคุณคุณอดิเรกศรีประทักษ์รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ CP ดร.พงษ์วิเศษไปทูลมาสู้กันต่อยก2นะครับของการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC ไฟบังคับหัวเรศนะครับน้ำเงินชาวเม็กซิกันอันตรายมองงั้นเถอะจังโก้วันเฮงนี่ต้องยอมรับเลยว่าไม่มีที่ติว่างั้นเถอะทั้งแต่งทุกหยดทุกแผ่นทุกหมัดนะครับแล้ววันนี้รางวัลอีก 200,000 บาทนะครับจากดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของเจริญพระพันธ์อาหารจำกัดมหาชนด้วยครับท่านผู้นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีแต่ให้กับวงการมวยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่อง7สีก็ถ่ายทอดสดจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมวยไทยมาราธอนครับแล้วยังมี 3A ชกคู่พิเศษด้วยเรียกว่าชนะมาปุ๊บก็รับอัดฉีดพิเศษจากท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ไปแบบสุดประทับใจเลยทีเดียวสำหรับ 3A ครับมาลุ้นกันต่อนะครับยก2วันนี้รางวัลก็มอบไปแล้วนะครับจาก
โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ตอนนี้ถ้าบอกว่าเราจองหรือว่าซื้อโตโยต้าจากเคมอเตอร์นะครับก็เข้าคือเข้าซ่อมครับเนี่ยซ่อมเครื่องนะครับคือรับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีเลยจากเคมอเตอร์นะครับรับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเลยนะครับชมกันต่อครับยกที่2มาดูครับที่บอกว่านักชกที่ดีที่สุดในโลกนะครับในรุ่น105ปอนด์คนนี้แหละครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมโอ้โหซาอูลจากเม็กซิโกนี่คล่องแคล่วมากนะครับเป็นมวยที่ฟุตเวิร์คดีเข้าออกเนียนนักมวยชาวเม็กซิกันเนี่ยที่บอกว่าของเราไปชกบ้านเขาเนี่ยโอกาสกลับมานี่น้อยมากว่างั้นเถอะเหนื่อยเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องขอบคุณครับทั้งเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์และท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์รวมถึงบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับนี่แหละครับตอนนี้วันเฮงขวาเริ่มจะมาแล้วนะครับมาแล้วครับขวาเสียงเชียร์จากแฟนมวยมาแล้วนะครับเราเชื่อว่าพลังเชียร์จากแฟนมวยแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยครับจะสร้างพลังให้กับยักษ์และเชียร์และสะใจว่างั้นเถอะขวามาแล้วครับวันเฮง42ครั้งบรบือมหาสารคามนะครับอายุย่าง30 30นะครับฮัวเรสนี่รัวเบบี้ฮัวเรสเป็นจังโก้อันตรายอันตรายแค่ไหนนะครับมาก็ถือว่าเขาขึ้นมาอยู่เบอร์หนึ่งนี่ต้องไม่ธรรมดาแล้วครับครับเหรียญแจ้งไว้ทั้งคู่ครับทั้งคู่เอาชนะออสวันโดโนโวอาครับอดีตแชมป์โลกในเส้นนี้แหละครับมาได้ด้วยกันทั้งคู่เป็นมวยที่เตี้ยและยิ่งชกยากนะครับหมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาเริ่มสนุกแล้วนะครับช้านะครับยก2วันเฮงเริ่มใช้ขวานะครับเนี่ยครับต่อยที่บริเวณคางที่โดนหมัดนี้นะครับโดนเต็มๆขึ้นยก3แล้วครับขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนดร.พานุพงษ์ทิพย์พิจเสวตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดและร้านอาหารริมคลองชนจังหวัดสระบุรีมาสู้กันต่อยก3ของการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC นะครับ105ปอนด์วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งกาแฟวันแมนคอฟฟี่ด้วยนะครับคุณบุรชาติสุนสาครด้วยแล้วก็ณัฐพงศ์นะครับเลิศวัฒนาธรนี่วันนี้มาร่วมแล้วก็ปุ๋ยปราณินทองด้วยนะครับคุณอธิราชแล้วก็จิ๋วเชิงปู่เซินเจียวหนังคุณสายชนชัยพัสกุลด้วยครับวันนี้ขอแรงเชียร์กับวันเฮงเยอะๆนะครับตอนนี้เมืองไทยเราประเทศไทยเรามีแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะครับก็คือคนนี้เจ้าวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมแล้วก็อีก1คนครับน็อกเอาท์ CP Freshmart ก็แชมป์โลกรุ่นเดียวกันแหละครับของสมาคมมวยโลก WBA ก็น็อกเอาท์นี่แชมป์โลกป้ายแดงนะครับได้มาเดือนที่แล้ววันเฮงเริ่มจะบวกแล้วครับเริ่มจะบวกกับซาอูลครับดูแล้วไม่ง่ายนะครับเพราะว่าฮัวเรสนี่เป็นมวยเตี้ยที่ชกยากเหมือนกันนะครับมีหมัดหน้าหมัดหลังแล้วก็เขาคุยนะครับผ่านสื่อบอกว่าภายใน6ยกเขาจะเอาเข็มขัดกลับมาให้ได้เขาว่างั้นโอ้ยขีดเส้นให้วันเฮงเพียงแค่6ยกมาดูครับมาดูโอ้เดี๋ยวติดตามชมและเชียร์กันนะครับเราก็เชื่อว่าวันนี้วันเฮง 100% แล้วครับสำหรับการป้องกันแชมป์ภาคบังคับก็ตอนนี้ครับวันเฮงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่เพียบพร้อมครับทั้งตอนนี้ก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครับจากสถาบันการพละวิทยาเขตอ่างทองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่เพียบพร้อมในทุกด้านครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในขณะนี้แฟนมวยในสนามนี่สมาธิแน่วแน่จริงๆครับคือเงียบชมแบบมีสมาธิเพื่อรอชมช็อตเด็ดเพราะว่าดูแล้วนี่อันตรายทุกช็อตเลยนะครับโอ้วันเฮงของเราซ้ายโดนขวาโต้เหมือนกันแม่ครับวาเรสนี่เตี้ยแต่ว่าเร็วใช้ได้เลยทีเดียววันนี้มาสู้กับวันเฮงกำลังใจนี่ไม่ต้องห่วงเลยดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับมีรางวัลให้พิเศษไปแล้ว 200,000 บาทด้วยนะครับเข้าออกเร็วนะครับฮูนาเลสดูครับไม่นิ่งเลยครับโยกหลบขยับเข้าออกออกหมัดได้ค่อนข้างไวคงต้องใช้เวลาพอสมควรครับ3ยกผ่าน
ือให้กำลังใจครับ ที่เป็นผลงานในยกที่แล้วนะครับเขาทิ้งด้วยหมัดขวาต่างคนต่างฮุกซ้ายครับต่างคนต่างโดนครับซ้ายกับขวาขึ้นยก4ครับขอบคุณบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดโรงแรมเดอะโซไซตี้อยุธยารีสอร์ทโดยคุณชูชีพตรีโพคานี่มีอาชีพแน่นอนแล้วครับบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทบุญทรงโอสถเด็กในพานทองจำกัดผลิตภัณฑ์อาปาเช่9เหรียญและน้ำมันมาวินมาชมกันต่อยก4ถ้าเราจะไปจองไฮลักซ์รีโวนะครับก็ไปที่ Toyota K Motor ได้เลยเพราะว่าในตอนนี้นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์เนี่ยเรียนให้ทราบนะครับว่ารับประกันนะครับซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเลยทีเดียวแต่ว่าต้องเข้าศูนย์ของ K Motor นะครับโอเคนะครับตัวน้อยเดินเร็วขึ้นแล้วครับแล้วเน้นขวาแล้วยกที่4ซ้ายต่อซ้ายครับสไตล์การชกของฮาเรสต่อยใกล้เคียงกับเรามากนะครับอยู่ที่ว่าใครจะฉกฉวยโอกาสได้ก่อนกันเนี่ยแหละครับรูปเกมนี่ตอนนี้ยังต้องลุ้นระทึกอยู่นะครับการชิงจังหวะออกหมัดกันตอนนี้ของเราเป็นฝ่ายเปิดเกมครับเปิดเกมเวเลสก็ตอนนี้อาศัยจังหวะฝีมือคอยตอบโต้เวเลสเริ่มเจอกันเชียงหนีเร็วนะครับเขาใช้สปีดความเร็วไม่อยู่กับที่ครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเบียดติดตลอดนะครับวันเฮงเวเลสโดนฮุกซ้ายไปหมัดนึงต่อแล้วนะครับวันเฮงฮุกซ้ายอีกทีนึงเอ้าเวเลสพยายามใช้ความเร็วแต่ดูแล้วไม่เท่าไหร่นะครับไม่หนักเท่าไหร่อยู่รองเบอร์หนึ่งนะครับเป็นนักชกชาวเม็กซิกันมีหัวไหล่นะครับมีเอียงเขาต่อยได้หลายรูปแบบครับต่อยตามแล้วครับกับการเตือนเราด้วยเตือนเขาด้วยนะครับกลับมาเตือนหัวเล็กอีกครั้งนะครับนี่เป็นรายการใหญ่นะครับของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นก็ถัดไปอีกครับในวันที่26สิงหาคมมวยไทยมาราธอนที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวรายละเอียดมาว่ากันต่อตอนนี้ช่วยกันบทเรียนวันเพลงก่อนลุ้นก่อนมาแชมป์หนึ่งเดือนเลยเริ่มดีเลยครับเขาเริ่มดีขวาโดนเลยครับขวาใช้ได้นะครับของวันเฮงขวาตรงเข้ากกหูแล้วโมโหมาขีดเส้นตายให้วันเฮงแค่6ยกโมโหแล้วครับเจ้าน้อยเอาวันเฮงนี่แกร่งทั่วแผ่นว่างั้นเถอะฮูนาเลสเป็นเม็กซิกันที่ผิวสีนวลมากเลยครับครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับแดงเลื่อๆนักมวยชาวเม็กซิกันที่ชกแบบนี้นะครับบวกกันแล้วครับความเร็วใช้ได้เอาวันเฮงเขาดึงหลบเก่งนะครับที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นคือแชมป์นี่ถ้าชิงที่นี่ได้ทั้งนั้นนะครับครับนี่ครับนักชกจากบอลเบอร์สารคามคู่ขวัญอีกคนนึงก็คือเจ้าน็อกเอาท์นักชกจากจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้หมดยกครับยกนี้เราดียกเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะได้ยินครับกลับมาที่เมืองชนนะครับชมผลงานในยกที่4ซึ่งวันเฮงเดินได้ดีนะครับโดยเฉพาะหมัดขวาเริ่มทำงานเริ่มมีน้ำหนักเริ่มเน้นในขณะที่คือคอนอเลสนี่คะแนนนะครับ3โอ้โหมีคะแนนเดียวครับที่นำ39 38นอกนั้น2เสียง38เท่ากันยังคู่ขี้ครับกรรมการต่างชาติทั้งสิ้นนะครับครับฉะนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียววันนี้เสมอ2เสียงครับนำอยู่แต้ม1 1เสียงขึ้นยก5ต้องขอบคุณนะครับสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปราสีโปลีน่าโดยคุณทรงฤทธิ์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์บริษัทธนาคารพัฒนาจำกัดครับในห้างวินัยวิลาผู้ชงผลิตภัณฑ์ทิฟฟี่ซาร่าแอนเดอร์ซิลไดฟิลีนเบนด้า500โฟมล้างหน้าพรีมโนบุยก5อันตรายคะแนนที่ออกมาแล้วอันตรายมากเลยนะครับงานโอเคแต่คะแนนอันตรายครับอันตรายมากจริงๆกรรมการ3ท่านมาให้คะแนน3ท่านนะครับมาจากสหรัฐอเมริกา2ท่านเกาหลีใต้1ท่านเพราะฉะนั้นวันเฮงต้องปิดเกมเร็วครับต้องเบียดตลอดครับเบียดตลอดเอาขวาได้แล้วเอ้าแม่ชิวเจิ้งปูเซ่นี่นะคุณสายชนลุ้นด้วยโดนในเลสที่ก้มหลบเก่งมากครับก้มหลบได้ไวมากคุณชูชีพตีโพคาครับประกาศอาชีพมาแล้วชนะน็อกให้ 10,000 บาทชนะคะแนนให้ 5,000 บาทนี่นะครับทางโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับตอนนี้ก็รับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีนะครับถ้าออกรถจากโตโยต้าเคมอเตอร์จะได้เห็นยักษ์แท้ๆแล้วครับต่อไปนี้โดนแล้วครับ
โอ้โหขวาใช้ได้โอ้โหจะแจ้งแต่คะแนนคู่ขี้เพราะฉะนั้น4ยกเสมอ2เสียงนำ1แต้ม1เสียงครับเขาเป็นมวยมาจากประเทศของประธานสภามวยโลก WBC ครับเพราะฉะนั้นมีแต้มต่อเล็กน้อยโอ้โหไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายนี่ไม่ง่ายเลยทีเดียววันนี้นะครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับท่านนี้เป็นผู้ให้ในวงการหมัดมวยของเราเลยทีเดียว200,000บาทนะครับจากดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ถ้าวันเฮงรักษาตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเอาไว้ได้แล้ววันนี้ทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับประธานคณะผู้บริหารนะครับประธานป้องกันทหารจำกัดคุณอดีตเอกศรีประทักษ์นะครับเริ่มโดนแล้วครับเริ่มโดนดูอยู่ด้วยยกนี้น่าจะชัดเจนขึ้นสี่ยกนำหนึ่งคะแนนหนึ่งเสียงเท่านั้นเองไม่ง่ายนะครับเพราะว่าต่างโชว์ขวาแบบนี้ใช้ได้มัดบวกของมันเองเอาขวาอีกทีเนี่ยคล่อมไปนิดนึงต้องให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัดเจนเลยเนี่ยโอ้โหลำบากอันตรายเพราะว่ากรรมการทั้งหมดมาจากนู่นอเมริกาด้วยนะครับทั้งสองเสียงเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้วันเฮงแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับผลงานเป็นที่น่าพอใจครับควบคุมการชกไว้ได้ค่อนข้างดีพอสมควรโบนาเลสกะบวกเราเหมือนกันครับแต่ว่าขวาถ้าขวาวัดขวาด้วยกันเนี่ยเรามากกว่าครับเราโดนมากกว่าน่าอย่าเปิดนะครับวันเฮงปลายยกแล้วเอาเข้าใกล้อีกแลกกันคนละหมัดเรา42ไฟท์ไม่แพ้ใครครับขึ้นครึ่งทางครับยก6ครับช้านะครับผลงานของวันเฮงในยกที่แล้วนี่ครับขวาตรงทำได้ดีครับวันนี้เราโดนครับจงกันต่อนะครับขึ้นยก6แล้วขอบคุณบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดยาดมตราโปรยเซียนพิมเสนน้ำตราโปรยเซียนบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทแสงไทยโมเดิร์นจำกัดโทมัสฟินเด็กเครื่องดื่มตราช้างอาชีพจากคุณชูชีพตรีโพคานะครับ 10,000 ถ้าน็อกคะแนนรับไป 5,000 มาถึงครึ่งทางนะครับวันนี้ทั้งปุ๋ยบรรณินทองนะครับอธิราชกล่อมบุญมาด้วยแล้วก็บุรชาติศรีสาครจากกาแฟวันแมนคอฟฟี่ด้วยนะครับครับต้องขอบคุณครับประธานที่ปรึกษาเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวที่ปรึกษาเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับท่านคนโพอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้รวมถึงดร.พานุพงศ์ทิพยเสวตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีโอ้วันเฮงชุดนี้สวยครับบวกแล้วครับแลกดีนะครับแลกดีของเราอึดแลกดีใช้ได้อ้าวมาแล้วมวยเม็กซิกันนี่ต้องชกทรงนี้ตลอดนะครับสมราคาครับรองเบอร์หนึ่งสมราคาต่อไปนี้วัดกันที่ลูกหนักแล้วครับครับอย่างที่เรียนไว้ครับขอแรงเชียร์เยอะๆครับไฟบังคับพีไลนี่เข็มขัดเปลี่ยนเอวทุกทีเพราะฉะนั้นวันเฮงวันนี้หมายต้องละเอียดครับละเอียดมาดูสะใจเลยนะครับคู่นี้วัดดวงกันตลอดเลยทีเดียวคะแนนยังไม่ไปไหนด้วยอ้าวรู้สึกว่าจะชนกันหรือเปล่าครับกรรมการไม่ว่าอะไรนะครับมีทั้งฮักเล็กน้อยสำหรับโฮนาเลสวันนี้ทั้งคุณกระจอศักดิ์นะครับศักดาพงษานุรักษ์จากซีรีน่านะครับผู้แทนของคุณทรงวิทย์นี่วันนี้มาลุ้นด้วยขวาหมัดของตัวเองโดนแล้วครับโดนขวาของเราขวาดีครับวันนี้ดีมากเลยครับขวาเริ่มจะโดนซ้ายอีกแล้วโฮนาเลสหันข้างให้แล้วครับก็ต่อยแบบโจมตีตลอดนะครับฮัวเรสแต่ว่าพอโจมตีแล้วก็ถอยของเรานี่จังหวะนี่ถ้าต่อยจังๆนี่มีโอกาสนี่ครับเช็คบินได้เลยทีเดียววันเฮงวันนี้ครับกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีนะครับกรรมการยูจิฟูกุชิเป็นประธานนะครับประธานกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียววันนี้ตัดสินได้สุดยอดมากครับตอนนี้วันเฮงเริ่มเปิดเกมเร็วแล้ววันนี้เราคัดหัวกะทิมาทั้งหมดกรรมการนะครับแม่หัวเรสมีดูบางทีบางครั้งนี่เขาอ่อนนะครับแต่ว่าอ่อนนอกแข็งในเหมือนกันนะทำท่าจะล่ออะไรแล้วก็มีฮึดมาอีกเหมือนกันเป็นมวยที่ใช้ฟุตเวิร์คได้ดีนะครับและจังหวะเข้าออกนั้นจับทางยากเหมือนกันดูนะครับเขาจะเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางเชื่อแน่ว่าแฟนๆที่ชมการถ่ายทอดสดนะครับของชกเจ็ดสีนะครับวันนี้ต้องลุ้นกันตัวโป่งตัวงอเลยทีเดียวโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณครับทางช่องเจ็ดสีนะครับแหมวันศุกร์เพิ่งถ่ายทอดสดมาจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเองมวยไทยมาราธอนไทยรักรีโววันนี้ดูวันเฮงอีกแล้วปลายยกที่6แล้วนะครับครึ่งทางเอาละครับหมดกลับมาชมกันต่อนะครับป้องกันแชมป์ภาคบังคับของวันเฮงกับซาอูลฮัวนาเลสเม็กซิกันเบอร์1จากเม็กซิโก
เราเห็นแล้วนะครับว่าหมัดขวาของวันเฮงนั้นต่อยได้ดีนะครับก็ขอบคุณครับบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดยาดมตาโปรยเซียนพิมพ์เสนน้ำตาโปรยเซียนบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทแสงไทยโมเดลจำกัดโทนาฟเซียนติกและเครื่องดื่มตราช้างยก7ครับมาชมกันต่อบนเวทีนะครับรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทองคำใบ10บาทไทยวัฒน์ประกัน110บาทวันนี้นะครับถ้าซื้อโตโยต้าจากเคมอเตอร์ก็รับประกันซ่อมเครื่องยนต์นะครับถึง8ปีเลยต้องเข้าศูนย์ของเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมทบลุ่งโลดนะครับก็โปรโมชั่นเพียบเลยทีเดียวเรียนเชิญได้อันนี้เลยครึ่งทางมาแล้วครับยกที่7เชื่อว่าเจ้าน้อยจะเน้นที่หมัดขวานะครับเป็นหลักต้องรู้ให้การสนับสนุนดร.พงษ์วิเศษไปทูลสั่งเลยนะครับว่าเน้นให้เน้นขวาหนักๆขวาแรงๆไม่ต้องไปใช้ความเร็วเยอะขอให้หนักๆขวาบวกอีกหมัดนึงเอาหมัดหน้ารบกวนไปแม่หัวเรศนี่เป็นมวยที่ชกลำบากครับเพราะว่าเตี้ยด้วยนะครับแล้วก็ไวครกครกครกแกไปเรื่อยสปีดความเร็วนะครับเข้าเร็วมากเข้าออกเร็วทำให้เรานั้นจับทางยากแต่แกจะแก๊กจะแก๊กต่อยไม่เข้านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ากรรมการข้างล่าง3ท่านจะเห็นเป็นคะแนนหรือเปล่าโอ้4ยกผ่านขวาสวยของวันเฮงเน้นเน้นตามใบสั่งแล้วนะครับเน้นขวาวันเฮงเดินอีกเดินตลอดติดตลอดขยับไปเรื่อยแต่ว่าขวาตกไม่ได้นะครับต้องเล่นลูกหนักของหมัดขวาของวันเฮงแกก็ต่อยเร็วนะครับแต่ยังไม่เข้าเป้าเนี่ยแหละครับของเราลูกหนักลูกรุนแรงครับเห็นผลเห็นผลแล้วนี่แหละครับโอ้โหโดนขวาเต็มๆนะครับหน้าสะบัดเลยเหยียบซ้ายเลยครับโอ้ไม่โดนขวาไปหมัดนึงแต่ไม่หนักเริ่มเข้าทางเจ้าน้อยแล้วครับขณะนี้คุณอเลสขวานี่โดนทุกเม็ดนะครับเหยียบซ้ายเริ่มจะควบคุมการชกเอาไว้ได้แล้วลูกเกมเราเป็นที่พอใจเป็นอย่างมากครับสำหรับวันเฮงยืดเยื้อนิดยิดนะโชกอนโชกอนเลยยกนี้ผ่อนลงมานะครับยก6นั่งเร่งยกนี้ผ่อนเล่นลูกแม่นและลูกเน้นนะครับยกนี้เป็นยก7แล้วนะครับเลยยกที่แกกะไว้ว่ายก6นี่จะนำคำถัดกลับเม็กซิโกนะครับโมเนเลสเริ่มจะต่อยลงแล้วนะครับเริ่มจะออกอาการวืดว่าสถานการณ์บ้านเราร้อนนะครับวันนี้ค่อนข้างร้อนทีเดียวแม่วันเฮงต่อยแล้วไม่น่าเป็นห่วงเท่าไรทั้งนอกทั้งในแกร่งทั่วแผ่นเหมือนกันนะครับก็ดูแต่ว่าอะไรก็เกิดได้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับดูว่าเริ่มจะควบคุมการชกเอาไปได้แล้วครับวันเฮงคุมเกมได้ครับยกนี้ชมผลงานในยกที่7นะครับขวาตรงของวันเฮงทำงานได้ดีนะครับเห็นชัดเจนมากยกนี้นี่นะครับขวาเข้าทุกเม็ดนะครับแล้วก็ผ่อนด้วยครับให้ลูกชัดเจนลูกหนักลูกเน้นขึ้นยกที่8แล้วนะครับขอบคุณปุ๋ยท็อปวัน ICP International บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณอธิราชกล่อมบุญผู้บริหารการตลาดประชาสัมพันธ์ปุ๋ยปราดนินทองและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถเกี่ยวนวดข้าวแทรคเตอร์คูโบต้ามาสู้กันต่อยก8นะครับวันนี้ทั้งศรีลีน่านะครับพร้อมทั้งจีเจิ้งปู่เซินเจียวหนังด้วยแล้วก็กาแฟวันแมนนะครับคอฟฟี่วันนี้ก็แอร์เอนะครับกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งปุ๋ยปานินทองด้วยครับผ่านยกนี้ไปนะครับเราจะได้เห็นคะแนนนะครับคะแนนในช่วง8ยกผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาลุ้นครับผ่านยกนี้เดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันก่อนก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายน้ำแล้วนะครับครับมีต้นน้ำกลางน้ำเราทำได้ดีครับต้นน้ำดูไม่ออกคะแนนออกมาเสมอ2เสียงนำ1แต้มและช่วงกลางเราดีครับ5 6 7เราดีแล้วกำลังจะมาถึงช่วงปลายแล้วผมนะขอให้เข้าตากรรมการที่ให้คะแนนด้วยนะครับครับแหมบางทีมวยภาคบังคับนักชกเดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกมาบางทีบางครั้งเราจะมีคะแนนปริศนามาบ้างครับเอานี้วันเฮงแหมเกมการชกดีครับวันนี้ชกได้ดีเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์จากบริษัทเจริญพ่อพันธ์อาหารจำกัดมหาชนด้วยแล้วก็คุณดีเรกศรีประทักษ์นะครับในนามของ CP เจริญพ่อพันธ์ด้วยครับวันเฮงกำลังจะใช้ลูกแม่นนะครับให้เห็นจะชัดถือว่าทั้งบูทั้งบุญวันนี้ทำได้ครบเครื่องครับวันเฮงแม่แต่ดูแล้วนะมวยชาวมิสกัดนะครับก็ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่มีความไวครับสปีดไวหลบดี
ป้องกันตัวเองได้ดีแต่ว่าลูกโดนมากกว่าเรามาดูนะครับใกล้ๆเลยทีเดียวเอาหมัดหน้าคอยรบกวนไว้ด้วยโอ้โหขวาอีกหมัดนึงไม่เต็มหมัดแต่ว่าต่อยได้นะครับของวันเฮดเอาซ้ายอีกทีนึงเริ่มยับซ้ายแล้วครับเริ่มรบกวนด้วยหมัดหน้าแล้วตามด้วยขวาหลังดูว่ามาถึงนาทีนี้วันเฮงโอ้โหลูกเขาลูกเราแล้วนะครับหัวเดชที่ต่อยลำตัวไปหมัดนึงแรงนะครับหมัดนี้หน้าขาวๆหล่อๆเริ่มจะแดงเลื่อยๆแล้วครับลำตัวติดงอเลยฮุกซ้ายเข้าลำตัวงอไปเลยครับลุ้นโดนโต้มึงโดนโต้มึงเอาซ้ายในทีนึงซ้ายอีกหมัดนึงยกนี้โชว์หมัดซ้ายครับเจ้าน้อยโอ้โหโชว์ซ้ายครับโชว์ฮุกซ้ายอยู่ไม่อยู่ครับดูเริ่มหนีกูเลงแล้วครับหัวเลสนาทีนี้ดีเลยครับปลายยก8ทำได้ดีโอ้โหแฟนที่ชมภายในสนามนะครับโอ้โหลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวอึดอัดอย่างนี้ตลอดเลยครับดูว่าตามสายตาแล้วยกนี้ยังไงก็เป็นของเราแล้วครับผลงานยก8ของเจ้าน้อยครับถือว่าทำได้ดีดูว่าควบคุมการชกได้แล้วก็มาซ้ายหมัดหน้าที่ช่วงต้นๆออกน้อยมาถึงยกนี้นะครับ77 75 78 74 78 75ยังนำอยู่แต่ว่ายังไม่สบายใจชมกันต่อครับมาลุ้นกันต่อนะครับยกนี้เป็นยก9ขอบคุณบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดยาบำรุงร่างกายตราพญานาคคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพชรทนชิวจำกัดสมกุลีตังกุจับตราแปลงสิบวันคู่เครื่องดื่ม GSD ตราสมกุลีตังกุจับนีเวียฟอร์เมนมาสู้กันต่อนะครับมาถึงยก9ทั้งสมกุลีตังกุจับนะครับวันนี้นะครับรางวัลก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับมีทองคำให้10บาทแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยอีก10บาทด้วยแล้วก็เคมอเตอร์นะครับตอนนี้ใครไปจองโตโยต้าของเคมอเตอร์รับประกันซ่อมเครื่องยนต์นะครับถึง8ปีเลยทีเดียวแต่ต้องเข้าศูนย์ของเคมอเตอร์นะครับขึ้นยก9แล้วครับคะแนน8ยกท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าเรานำ77 75ก็ถือว่านำอยู่ครับไม่มากยังต้องทำต่อครับครับยังต้องใช้ความละเอียดลูกแม่นลูกเน้นต่อไปมาถึงตรงนี้ครับผลงานน่าพอใจแต่ว่าต้องโชว์ต่อไปเรื่อยๆครับวันเฮงก็แหมมีบางท่านให้นำอยู่แค่2แต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยังต้องละเอียดครับเหลืออีก4ยกครับคะแนน4ยกนี่4คะแนนเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไว้วางใจไม่ได้ไว้วางใจไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่านักมวยชาวมิซิแกนนะครับจังหวะอันตรายจริงๆเลยร้องมือหนึ่งด้วยครับโอ้โหผ่านไฟนี้ปุ๊บวันเฮงพร้อมครับเดินทางไปทั่วโลกแล้วครับไม่ว่าที่ไหนพร้อมแล้วครับในการป้องกันตำแหน่งทั่วโลกโอ้โหเข้าตาครับขวามันนี้ใช้ได้เลยของวันเฮงเข้าเบ้าตาขวาครับโดนตาเต็มๆนะครับนี่นะครับตรงชกได้ทุกรูปแบบนะครับวันเฮงสิ่งที่ต้องชมฮูนาเลสก็คือสปีดความเร็วนะครับเขายังเร็วอยู่ถือว่าเป็นยอดมวยนะครับในรุ่นเล็กยุคนี้เลยนะครับเก่งที่สุดในโลกก็อยู่ในเมืองไทยของเรานะครับคือวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมอยู่บริเวณมหาสารคามนะครับครับและยังมีอีกหนึ่งครับแชมป์โลกคู่ขวัญเจ้าน็อกเอาท์CP Freshmart ก็ถือว่าเป็นผลผลิตของ CP ทั้งคู่นะครับคนหนึ่งไก่ย่าง5ดาวยิมคนหนึ่ง CP Freshmart วันนี้เชียร์วันเฮงก่อนลูกนี้คนเดินดีนะครับเขาเดินได้ดีแต่ว่าดูลุคป้องกันตัวของวันเฮงครับดูครับเหยียบซ้ายแล้วจิ้มขวาวันนี้พยายามจะกอดนะครับฮูนาเลสพยายามจะกอดเราครับพยายามจะหนีบดูแล้วจะอ่อนแล้วนะครับฮัวอาเรสวันเฮงของเรายังแกร่งทั่วแผ่นว่างั้นเถอะปล่อยซะเป็นเกมยาวแล้วนะครับเป็นเกมยาวแล้วครับผ่านยกนี้ไปปลายยกที่9กำลังจะผ่านมาตรฐานสูงมากนะครับวันเฮงสัญญาณสิบวินาทีดังขึ้นมาแล้วครับโดนขวาอีกหมัดนึงหมัดขวาตรงขวามันนี้ใช้ได้เลยของวันเฮงปลายยกหมดยกที่9หมดยก9ครับท่านผู้ว่ากับคุณณรงค์คุณณรงค์ดูคลายความบรรจงแล้วนะครับคลายความเรียกว่าความอึดอัดในใจจากช่วงต้นมาถึงช่วงนี้ดูมีรอยยิ้มแล้วขอบคุณบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดน้ำมันเครื่องเชลลิมูล่าบริษัทลอริสจำกัดครีมแต่งผมออดัสเอ็กซ์ตร้าคุณคำภูจันดาอ่อน
ผู้จัดการศูนย์สมุทรปราการบริษัท Starwell Business 1998จำกัดและทวินสเปเชียลโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการมาถึงยก10วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP นะครับเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิแล้วก็ CP เพชรมาดด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็ชิจิโมเซินพร้อมทั้งกาแฟวันแมนนะครับคอฟฟี่ด้วยนะครับกาแฟวันแมนคอฟฟี่ครับมาถึงช่วงปลายน้ำครับช่วง10ยก10และมาที่ชลบุรีนะครับก็ขอบคุณครับสถานบันเทิงนะครับดิฟเฟอร์นะครับก็มาชลบุรีแล้วก็เรียนเชิญครับพี่ดิฟเฟอร์แล้วก็ขอบคุณนะครับศูนย์อาหารริมคลองชลครับของท่านดร.พันธุ์พงษ์พิทยเสวตสระบุรีแต่ตอนนี้โอ้ยแลกกันสนุกครับเชื่อว่าเจ้าน้อยยังจะโชว์อยู่นะครับคิดว่าจะโชว์คือ9ยกที่ผ่านมานั้นช่วงกลางนั้นช่วงเจ้าน้อยควบคุมการชกได้แล้วครับโชว์ไม่โชว์วันนี้ก็10 11 12เนี่ยครับวันนี้ก็ปุ๋ยปลายมินทองนะครับคุณอธิราชนะครับกล่อมบุญมาสนับสนุนกันด้วยเอายกนี้ยก10รวมทั้งยกนี้เหลืออีก3ยกนะครับครับดูตามสายตานะครับดูตามสายตาความรู้สึกก็วันเฮงทำผลงานได้ดีมากๆแล้วครับแต่ว่าคะแนนยังนำอยู่เพียงเล็กน้อยก็ต้องมาโชว์ให้สวยต่อไปครับวันเฮงดูแล้วว่าความมาตรฐานของเจ้าน้อยยังสม่ำเสมอนะครับเสมอต้นเสมอปลายแต่ว่าคะแนนยังไม่ห่างมากนักดูแล้วนักมวยชาวเม็กซิกันนะครับก็เป็นมวยที่คือน้ำหนักหมัดหนักๆไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ากำลังวังชาถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับโดนขวาของวันเฮงขวาครับเอ้าขวาอีกหมัดนึงยกนี้เน้นเลยครับเน้นทั้งซ้ายทั้งขวาตอนนี้ทำท่าจะกดดันแล้วนะครับฮัวเรสเขาเริ่มกอดนะครับมาอยู่ใกล้ๆจะปักหลักแลกเหมือนกันครับไม่แต่ว่าเต้นได้ตลอดเวลานะครับสำหรับฮัวเรสดูมาถึงยกสิบสุดเกือบสุดครับสุดเลยนะครับโดนขวาของวันเฮงเข่าอ่อนนะครับบวกด้วยขวามาสักครู่อ้าวแกโดนเยอะนะครับโอ้แต่ว่ายังเก็บอาการดีอยู่ครับถือว่าเหนียวแล้วครับโดนเกือบสุดครับมาสักครู่เดี๋ยวก็เชื่อว่าจะได้เห็นขวาจ่าๆอีกถือว่าทนใช้ได้เลยนะครับโดนอีกหมัดนะครับขวาเข้ากรามวันเฮงดูดิยกนี้ยก10นะครับกำลังยังเสมอต้นปลายตลอดของการป้องกันไฟบังคับนะครับในรูปมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC หมดยกที่10แฟนๆพอใจกลับมาชมกันต่อนะครับผลงานของเจ้าน้อยวันเฮงในยกที่10นะครับที่เห็นชัดเจนนะครับจะเนื้อคือหมัดขวาเนี่ยครับต่อยหมัดนี้เข้ากรามนะครับสุดลงไปเลยขึ้นยกที่11นะครับขอบคุณกอแก้วอะมิโนครับโปรตีนสารปรับสภาพดินมีทั้งชีสนิดน้ำและซองบรรจุผงนะครับโดยคุณเก่งกอแก้วผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องเครื่องดื่มเกลือแร่ซินาจีเครื่องดื่มเกลือแร่รอยัลดีมาลุ้นกันต่ออีก2ยกยกนี้ยกหน้าป้องกันแชมป์ของวันเฮงนะครับกะย่าง5ดาวกับฮัวเรสวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับจาก Toyota K Motor นะครับทั้งหมด21สาขาวันนี้มีรางวัลก็ทองคำให้10บาทไปแล้วนะครับเหมือนกับไทยวัฒน์ประกันภัยด้วยและในตอนนี้นะครับจองรถจาก Toyota K Motor รับประกันซ่อมเครื่องยนต์นะครับถึง8ปีเลยทีเดียวจาก K Motor นะครับคะแนนที่ผ่านไป10ยกยังไม่ทราบว่าคะแนนออกมาแบบไหนนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นเมื่อยกที่แล้วนั้นลูกแม่นลูกเน้นเห็นได้ชัดเจนนะครับเหลือ2ยกสุดท้ายชมกันต่อครับตอนนี้วันเฮงถือว่าชกได้สมศักดิ์ศรีทั้งคู่ว่างั้นเถอะครับคนหนึ่งแชมเปี้ยนโลกคนหนึ่งรองแชมเปี้ยนโลกอันดับหนึ่งนะครับไฟบังคับแหมภาพบังคับสวยครับวันเฮงพูดถึงกองเชียร์นะครับกองเชียร์ของเจ้าน้อยกองเชียร์ของวันเฮงมาถึงตรงนี้น่าจะชมการถ่ายทอดสดหรือชมที่นี่ด้วยความสบายใจมากขึ้นครับรายการใหญ่แบบนี้ต้องขอบคุณครับช่อง7สีครับ CP Toyota ครับครับโปรแกรมต่อไปที่ขอนแก่นนะครับศูนย์การค้าตลาดอูฟู่ที่ขอนแก่นศุกร์ที่26สิงหาคมครับศึกมวยไทยมาราธอนโตโยต้าไฮลักซ์รีโวและคาราวาน CPF ก็จะเป็นการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงครับเตรียมเชียร์ครับพี่น้องชาวขอนแก่นผ่านมาแล้วจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้มาชมที่จังหวัดชลบุรีนะครับของการป้องกันไฟบังคับของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวกับฮัวเรสนะครับแล้วก็โดนซ้ายของวันเฮงโอ้ยมาหนึ่ง
โอ้โหนี่ใช่ครับต่อยแบบมันนี่ต่อยดูชั้นเลยนะครับเห็นชั้นเลยทีเดียวของวันเฮงมาตามใบสั่งเลยครับยกนี้โอ้โหเป็นมวยที่ต้องยอมรับเสมอต้นปลายจริงๆช่วงพักให้น้ำคุณปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์ไปกำชับเลยแล้วพักขออีกยกเดียวคือยกนี้นักชกชาวมหาสารคามอยากให้มันชัดเจนนะครับอยู่ที่บรมือนะครับมหาสารคามจีเจิ้งปู่เซินก็มาช่วยลุ้นกาแฟวันแมนคอฟฟี่นะครับพร้อมทั้งปุ๋ยปลานิลทองนะครับคุณอธิราชด้วยมาถึงตรงนี้แล้วนะครับปลายยกที่11เราน่าจะชมด้วยความสบายใจเลยครับครับเหมือนเขาจะเพิ่งรู้ตัวว่าคะแนนเป็นรองครับเริ่มเปิดเกมเร็วในยก11นี่เองครับวัวเลสวันเฮงดักได้ดีครับถือว่าต่อยนี่ที่ต่อยมานะครับ10ยกผ่านไปแล้วเนี่ยมาถึงยกที่11ถือว่าต่อยในท็อปฟอร์มเลยนะครับวันเฮงวันนี้มาถึงตรงนี้คงต้องพูดได้ว่าวันเฮงนั้นควบคุมการชกไว้ได้หมดแล้วหมดยกที่11เหลือยกเดียวครับกล้องจับไปที่ผู้ว่าหัวเราะแล้วนะครับท่านผู้ว่าเอกชัยส่งรอยยิ้มให้กล้องแล้วคลายกังวลครับขอบคุณนะครับที่เป็นภาพช้าในยกที่11ก็ถือว่าวันเฮงวันนี้ทำหน้าที่ได้ไม่มีทิฏฐิแล้วนะครับยกสุดท้ายขอบคุณจิ๋วเจิ้งปูเซินจิ๋วหนังจิ๋วเจิ้งอีชี่โรงพยาบาลเปาโลโมเบเลียนผลโยธินโรงแรมสยามโซซิตี้โรงแรมสยามพาราไดซ์ที่ถนนงามวงวานคุณชยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลและกาแฟวันแมนมาชมกันต่อครับยกสุดท้ายของการชกบอกกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกภาคบังคับนะครับรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ของสภามวยโลก WBC ก็มาถึงตรงนี้แหมถ้าไม่เกิดปาฏิหาริย์วันเฮงครับตอนนี้โชว์ผลงานได้น่าประทับใจเหลือเกินก็เชื่อว่าวันนี้พี่น้องที่ส่งกำลังใจมาเชียร์รวมทั้งบ้านของวันเฮงที่บรบือน่าจะได้ฉลองชัยชนะกันครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนมหามงคลครับของพี่น้องปวงชนชาวไทยครับวันนี้วันเฮงชกโชว์ในรายการใหญ่ได้อย่างสุดสวยเลยทีเดียวแต่ยังเหลือเวลานะครับเพราะฉะนั้นยังประมาทไม่ได้เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราจะดูนะครับว่าจากคะแนน4ยกที่เรานำอยู่เพียงแต้มเดียว5 6 7 8เราดีแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีมาตลอดสุดท้ายแล้วเมื่อครบ12ยกกรรมการออกคะแนนอย่างไรครับครับมาถึงตรงนี้ครับนี่นะครับ1ใน2แชมเปี้ยนโลกของเมืองไทยวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมเรียกว่าใกล้จะครบ12ยกแล้วครับตอนนี้นี่เป็นไฟที่43ของวันเฮงนะครับผลงาน42นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นผลงาน 100% ครับไม่มีแพ้ใครครับแต่ว่าเป็นการชนะน็อกแค่17ครั้งเท่านั้นเวลาเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับสำหรับการป้องกันแชมป์ภาคบังคับของวันเฮงวันนี้ถือว่าเรากดดันได้ดีนะครับเจ้าฮัวเลสนี่รู้ครับว่าคะแนนเป็นรองครับแต่ว่าเขาเร่งไม่ขึ้นนะครับวันเฮงเดินยังคงเดินขู่ตลอดเหมือนเดิมฮัวเลสเดินเข้ามาแล้วโดนนะครับท่านดูครับเดินเข้ามานี่จะโดนไม่โดนยับก็โดนขวาเนี่ยครับโชว์แล้วนะครับสามมวยบอกแหมวันเฮงจะโชว์แล้วนะครับจะโชว์แล้วเบียดใช้กระดูกเบียดเอาครับวันเฮงโชว์ลูกแม่นจะโชว์ลูกแม่นให้เห็นแล้วนะครับนาทีสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้แผนงานการชกที่ทีมงานวางเอาไว้ให้นั้นทำได้ดีครับครับดูจังหวะ3ยกครับยก4เริ่มทำพอถ้าครบยกนะครับจะมีการรวบรวมคะแนนจากกรรมการ3ท่านสหรัฐอเมริกา2ท่านเกาหลีใต้1ท่านครับอดใจรอนิดนึงจบแล้วนะครับเวลาจบแล้วครับป้องกันแชมป์ภาคบังคับต่อยกันครบ12ยกส่วนคะแนนจะออกมาอย่างไรพักสักครู่ครับกลับมาชมไฮไลท์ของคู่ป้องกันแชมป์ใหญ่นะครับนั่นก็คือเข็มขัดของสภามวยโลก WBC รุ่นมินิมัมเวทหนัก105ปอนด์ซึ่งวันเฮงไก่ย่าง5ดาวเป็นแชมเปี้ยนนะครับอุตชิงเป็นรองเบอร์หนึ่งจากเม็กซิโกนะครับเป็นชาวเม็กซิกันซาอูลฮวนอาเลสเสียยกเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7
หรือชมอยู่ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีคงจะอึดอัดในหัวใจพอสมควรนะครับเพราะว่าคะแนนเสียงยกออกมาเสมอ2เสียงและเสียงที่3ชนะ1แต้มเท่านั้นเองนะครับเกมนั้นก็ถือว่ากดดันมาถึงครึ่งทางนะครับมาเข้าที่เข้าทางมาเข้าทางเอายก5ยก6ยก7เรื่อยมานะครับหลังจากนั้นวันเทงก็โชว์ลูกแม่นนะครับก็คือขวาช่วงปลายนั้นมีฮุกซ้ายมียับซ้ายกระแทกใช้หมัดหน้าแล้วตามด้วยขวาความไวของซาอูลฮวนลาเลสนั้นก็ไวจริงนะครับแต่ว่าลูกแม่นนั้นเราถือว่าวันเทงนั้นวันนี้ทำได้สมศักดิ์ศรีเชิญคุณสุรินทร์ขาวครับท่านผู้วิเคราะห์ที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการมิสเตอร์เจสซี่เรเยสอเมริกาให้แดง115น้ำเงิน113กรรมการมิสเตอร์แบร์รี่เลนเดแมนจากอเมริกาให้แดง116น้ำเงิน112กรรมการมิสเตอร์แจบงคิมจากเกาหลีใต้ให้แดง116น้ำเงิน113 The winner Red Corner วันเฮกายังฮาดาวเยนี่นะครับต้องยอมรับว่าชกได้สุดยอดจริงๆเลยนะครับก็ต้องถือว่าเก่งที่สุดในโลกในยุคนี้ของนักมวยไทยเราก็คือวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ในโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับคุณคมสันเอกชัยดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์คุณตรงเจียมใจบรรจงรองกรรมการผู้จัดการวุฒิโสบริษัทเจริญพ่อกพันอาหารจำกัดมหาชนคุณเดชใจกล้าผอ.สำนักคณะกรรมการกีฬามวยนะครับก็ช่วยกันคาดเข็มขัดแล้วก็ในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งนะครับเสียเน่านี่โหปลื้มมากเลยมวยนี่ครับต้องยอมรับสุดยอดจริงๆจากบรบือมหาสารคามนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิ้มอีกครั้งนึงโอ้โหนี่แหละสุดยอดเลยนะครับ